ตาดีเนี่ยเฮ้ยมีสเก็ตสก๊อตด้วยรับออเดอร์อะไรดีครับเฮ้ยโหหน้าตาดีเลยเด็กไม่เด็กร้านนี้ฉันไม่มีสเก็ตนะนี่ร้านนี่น้องมาริโอมาริโอจูบผู้ชายมาริโอไหนรักแข่งสยามว้ายตายจริงดูดีครับนี่ยังคิดเรื่องแบบนี้ครับพี่ๆทุกคนสวัสดีค่ะโหน้าตาดีตรงเหรอครับครับก็มาเป็นเด็กที่ร้านพิซซ่าพิซซ่านะครับนี่อยากเป็นเจ้าของมันไม่ยากเลยอยากเป็นเจ้าของมันอยู่เลยอยู่เลยไอ้ไอ้ลูกไปโอ้โหโอ้โหยังไงเนี่ยแอนเหยียบทำไมอ่ะเอ้าเหรอนี่เหยียบทำไมเหมือนผมพูดเลยเมื่อกี้โอ้โหน้องมาริโอ้ครับตอนนี้กำลังโด่งดังมากนะจากรักแห่งสยามรู้หรือเปล่าตอนนี้เธอเองดังมากเนี่ยก็พอรู้ครับก็เวลาไปเดินสยามครับแบบปกติก็แบบไม่มีคนเดินมาลุมอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้ไปก็แบบเดินไม่ค่อยสะดวกครับแบบคนมาลุมเยอะครับเข้าไปไงบ้างรุ่นนี้ไม่เรียกลุมนะเรียกถึงคนมาถึงเลยอ่ะถูกไหมยังไงมาถึงมาจนแล้วเป็นขวัญใจเกย์ด้วยถูกต้องหักต้องปากกันอ่ะใช่ไหมฮะในเรื่องเนี่ยรู้ไหมก็รู้ครับรู้ก่อนตอนจะไปแคสหนังนะครับร่วมกับก็บอกว่าเป็นมีฉากจูบด้วยนะอะไรก็แต่เขาก็บอกว่าแบบมันเป็นฉากสำคัญของเรื่องเลยมันเป็นการแสดงโชคดีมากเลยที่ไม่โดนดมหัวสมาร์ทที่เริ่มเน่าหัวเน่าแล้วหัวเน่าแล้วนะเฮ้ยเขามีอยากรู้ว่าลูกครึ่งอะไรจ๊ะทำไมหน้าตาไม่ได้เอ็นดูลูกครึ่งเยอรมันครับจีนครับจีนด้วยพูดอะไรได้ไหมเยอรมันก็ได้ไหมเยอรมันไม่ได้ครับจีนอ่ะได้ไหมจีนได้นิดหน่อยครับอย่างเช่นซินเจียยูอีซินนี่หัวชัยโอ้ยพี่ใครแพ้พี่ก็พูดได้ไหนมาแล้วเนี่ยลองให้ทำซ่าไหมเดี๋ยวก่อนต้องถามก่อนว่าลูกเยอรมันนี่ชอบอาหารอิตาเลียนหรือเปล่าชอบครับชอบทานพิซซ่าไหมชอบครับเคยทำไหมไม่เคยครับสมน้ำหน้าให้ไปทำไหมให้พวกเราไปลองครับเชิญเลยครับตรงนั้นเลยครับปั๊บปั๊บสเก็ตบอร์ดเข้าเตาเลยไหมได้แล้วครับได้จานแม่ไปด้วยไหมได้จานแม่ไปอย่างเขาเอางี้มาริโอ้ยไม่สนใจแล้วฉันสนใจผู้ชายเสื้อดำคนนั้นคือใครผู้จัดการฉันอันนั้นก็ลูกครึ่งเห็นไหมเคยเห็นหรือเปล่าเห็นแล้วว่าหล่อแล้วหล่อมากหล่อนี่คุณจะสมบัติเท่าไหร่ตอนมาสมัครรับเนี่ยน้ำลายหกนะผัวไม่ทันเห็นต้องหล่อนปลาไปทำตรงนั้นนะลูกปลาหล่อนี่ตรงนั้นนะครับเตาตรงนั้นเข้าเลยครับมาเลยครับมาเลยอ้าวนี่พาร์ทช่วยหน่อยน้องจะมาทำพิซซ่าเลยรอกินกันอยู่เอาหน้าอะไรดีเอาเริ่มเลยพัดสอนเลยครับผมเล่นเอาแป้งก่อนนะครับพัดทำตามพี่พัดเลยนะครับขยายยังไงพี่เขาคือเอามือมาได้อย่างนี้แล้วก็ดึงไม่ได้จะทำออกนี่หน้าเลยแฟรงกี้ใช่ไหมชีสเลเวอร์ค่ะนี่หน้าลูกอันนี้หน้าผัวแซมสเปเชียลอลองหน่อยสินี่เดี๋ยวเขาชื่อสามีกันค่ะลูกมาตั้งชื่อพิซซ่าถูกแล้วมีหน้าตัวเองไหมไม่มีแล้วทำไมพี่ตุ๊กไม่มีสเปเชียลมีเขาบอกมีหน้าแต่เป็นหน้าผักที่ผมกินผักนะมันก็เลยเป็นแบบนี้เป็นยานีไม่ใช่หน้าประเคนอะไรนะแต่จริงๆถ้ามีหน้าผู้ชายอันนี้มีนะก็คือปกติมีนะแอนโชวี่อะคล้ายตะเค็มกลิ่นจะโชยมาเป็นหน้ายานีอันนี้พี่ชิมได้ไหมเนี่ยชิมเอาเลยลูกใช้มือนะครับกินพิซซ่าเนี่ยก็ใช้มือเอาเลยใครชอบชีสมาฝั่งนี้โรยๆหน่อยนะนี่คุณขานี่เผ็ดนะเห็นไหมดิฉันห่วงใยคุณเป็นคนไม่กินเผ็ดอ่ะมีคนดูแลแล้วฮะ